สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยก็เป็นประจำนะครับวันนี้ก็สามารถโทรศัพท์มาคุยกันตอนนี้เลย029602133 029602134เพราะว่าพรุ่งนี้วันพุธก็ยังจะเป็นสดอีกวันหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกันตอนนี้ปรากฏว่ากำลังในอินเทอร์เน็ตกำลังมีปัญหากับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เป็นหนังสือแปลจากหมอญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนะครับท่านไปเขียนชื่อเรื่องหนังสือค่อนข้างน่ากลัว42โรคที่ท่านไม่เข้าใจแล้วก่อนจะไปหาหมอเนี่ยให้แน่ใจก่อนว่ามันมีอะไรคือเขากำลังบอกว่าอันตรายจากการที่ไปหาหมอที่อาจจะรักษาผิดทางผิดที่อาจจะทำให้มีปัญหาได้ก็อย่างนี้ครับมาถึงเวลาที่เราจะคุยกันเนี่ยนะก็จะบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องโรคมะเร็งโรคมะเร็งนี่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ครับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยไปหาหมอหมอก็จะถ้าหมอแผนปัจจุบันท่านก็จะรักษาท่านโดยวิธีฉายแสงผ่าตัดให้เคมีก็จะอยู่ตรงนี้ครับให้เคมีนี่อยู่เป็นเรื่องให้ยาแล้วกันเพราะว่าบางท่านอาจจะได้รับฮอร์โมนซึ่งไม่ใช่เคมีเป็นเคมีแต่จะไม่ใช่เคมีในลักษณะที่ฆ่าเซลล์มะเร็งอะไรต่ออะไรนะครับแต่ทีนี้มาประมาณตรงผ่าตัดมะเร็งเต้านมเนี่ยจะตัดเต้านมทิ้งไหมไม่ตัดหรือยังไงก็เป็นอีกอันปัญหาคืออย่างนี้ครับในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเขียนแล้วท่านค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการรักษาแบบแผนปัจจุบันเออนะครับในหนังสือนี่พยายามเขียนให้เห็นว่าถ้าผู้หญิงเป็นมะเร็งที่เต้านมไม่ตัดเต้านมซะดีกว่าเวลาอ่านก็จะเกิดการไม่เข้าใจกันแล้วทำให้เสียเวลาหมอมากว่าจริงๆนะคือท่านเป็นมะเร็งท่านไปหาหมอแผนปัจจุบันแล้วท่านก็บอกหมอแผนปัจจุบันว่าท่านจะไม่ยอมผ่าตัดประเกิดเขาเป็นหมอที่เล็งเห็นแล้วว่ามันจะต้องผ่าตัดท่านก็ไปวิวาทะอยู่กับหมอซึ่งมันทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับครับสวัสดีครับเชิญครับก็จะถามว่าเนี่ยแหละที่ไอ้หนังสือที่คุณหมอที่บอกมาเนี่ยนะคะครับว่าทานยาเนี่ยเนี่ยที่อ่านหนังสือมาว่าทานวิตามินซีเยอะๆแล้วมันจะไปสะสมมันทำให้เลือดข้นเหรอคะหนังสือชื่อหนังสือชื่อหนังสือที่อาจารย์ที่หมอญี่ปุ่นนี่แหละที่แปลมานี่แหละไปหาหมอที่เป็นอันตรายอะไรอย่างนั้นน่ะครับแล้วยังไงครับปัญหาของเราคือมันมีอยู่ในบทความนึงเขาบอกว่ากินวิตามินซีเยอะๆเนี่ยกินเสริมเข้าไปเนี่ยกินมากๆมันจะทำให้เลือดข้นเพราะเรารู้มาว่าวิตามินซีเนี่ยมันทานแล้วเนี่ยมันจะทำไมฮะมันจะทำให้แบบว่าร่างกายขับออกได้ถ้ามันเกินจริงไหมอันนี้ครับเป็นเรื่องที่ขึ้นหนังสือเล่มนี้ผมอ่านหลายเที่ยวนะอ่านแล้วก็พบข้อสงสัยหลายๆอันเพราะว่าคืออันนี้เป็นความคิดของท่านแล้วท่านก็เป็นหมอดีเด่นของญี่ปุ่นซะด้วยใช่ไหมใช่แต่เรื่องกินวิตามินแล้วเลือดข้นเนี่ยไม่น่าจะจริงในเป็นตัวนะวิตามินละลายน้ำทั้งหมด B complex วิตามิน C เนี่ยถือว่าเป็นวิตามินที่ละลายน้ำทั้งหมดเลยนะครับเรารับประทานเข้าไปในร่างกายเมื่อไหร่ถ้าเกินจำนวนเมื่อไหร่ร่างกายมันขับออกหมดครับเราก็รู้มาอย่างนั้นแหละพอเราอ่านหนังสือเล่มนี้เรางงไม่ต้องงงครับเป็นการยืนยันให้เรารู้ว่าไม่ว่าแพทย์ไหนๆก็แล้วแต่เถอะเราก็ต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้าท่านไปจับว่าเขาพูดน่ะความรู้เรื่องยาเขามีขนาดไหนครับใช่ไหมอันนี้เราเรื่องถ้าวิตามิน B complex เนี่ยมันไม่ได้แต่วิตามินละลายในน้ำมันนะครับทานเยอะๆไม่ได้ทำให้เลือดข้นแต่มันทำให้เกิดพิษของมันจริงๆวิตามินซีเลยนะวิตามินซีไม่ใช่ครับวิตามินซีนี่ถ้าหากดร.เกิดสันใช้รักษามะเร็งเนี่ยนะคนที่สุดท้ายของสุดท้ายนี่ท่านให้ถึงวันละ5 กรัมนะครับ5 กรัมนี่เยอะมากนะครับใช่ไหม
ค่ะเสร็จแล้วมันมีอันนึงที่หมอแผนปัจจุบันคัดง้างมาจะ20ปีละว่ากินวิตามินซีมากๆมันอาจจะตกตะกอนในทางเดินของปัสสาวะคือทำให้เกิดเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะอันนี้ครับที่เกิดจากการตกตะกอนของวิตามินซีซึ่งทีหลังเขาบอกให้ถ้าจะกินสูงขนาดนั้นแล้วกลัวการตกตะกอนให้เพิ่มการละลายของวิตามินซีโดยการรับประทานวิตามิน B6 ครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันการวิตามินซีเออแต่ที่นี้ถ้าหากคือผมเรียนเนี่ยเวลาหมอเรียนเรื่องยาเนี่ยนะครับท่านก็เรียนเป็นหัวข้อสัก 3-4 หน่วยกริตถ้าเรียนหมอ8ปีเนี่ยครับเรียนเรื่องยาไม่ถึงปีครับโอ้โหท่านได้รับรางวัลเกียรติคุณดีเด่นเลยนะอันนั้นก็ครั้งที่7เลยนะเป็นเกียรติคุณดีเด่นในเรื่องรังสีของท่านนะครับท่านไม่ได้เกียรติคุณดีเด่นเรื่องฟาร์มาโคโลจีเราอ่านแล้วเรางงมากมากเลยอ่ะเนาะก็ต้องกรองครับต้องกรองแล้วก็อ่านกันแล้วก็มันมีอยู่ 2-3 อันที่เขาบอกว่าถ้าเป็นแล้วอย่าไปหาหมอเนี่ยอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นมะเร็งในระยะต้นเนี่ยถ้าหากไปถึงมือหมอผ่าตัดโดยเฉพาะหมอผ่าตัดนะเขาออกเกลี้ยงเกาแล้วไม่มีเชื้อมะเร็งเหลือเลยนะครับถ้าหากเราไปลังเลแล้วก็มัวแต่เปลี่ยนหมอบางทีไม่ทันนะครับก็นั่นน่ะสิเนาะงั้นหมอก็จะเรียนมาทำไมเนาะอู้หนังสือมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะเราอ่านแล้วเราก็สับสนเพราะตอนนี้เรากำลังกินวิตามินซีอยู่กินวิตามินซีเท่าไหร่ล่ะวิตามินซีก็ประมาณแบบ1,000 มิลลิกรัมอะค่ะกินตอนไหนล่ะกินตอนก่อนอาหาร1 เม็ดอย่างนี้ถ้าเลือกได้นะถ้ากินอย่างฉลาดวิตามินซีนี่เขาจะอยู่ในตัวเราประมาณ2 ชั่วโมงมันก็จะขับออกหมดแล้วถ้าหากแบ่งได้นะครับแบ่งวิตามินซีอย่าง500 มิลลิกรัมนะครับกินหลังอาหาร1 ชั่วโมงแล้วก็พอหลังอาหารสมมติมื้อเช้าใช่ไหมค่ะแล้วก็ไปหลังอาหารมื้อเที่ยงอีก1-2 ชั่วโมงเนี่ยท่านก็จะได้วิตามินซีประมาณ1 กรัมอย่างเงี้ยจะทำให้เราได้วิตามินซีอยู่ในเลือดเราประมาณ 4-6 ชั่วโมงพอจะทำลายคือยาเม็ดนึงเนี่ยใน1,000 มิลลิกรัมเราแบ่งครึ่งได้ไหมส่วนมากถ้าเป็นของฝรั่งแบ่งไม่ได้เพราะว่ามันจะทำเป็นตัวให้มันหุ้มให้เป็นละลายในลำไส้ครับทีนี้มันมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แต่ว่าผมติมันนิดนึงไอ้500 มิลลิกรัมเนี่ยมันชอบใส่น้ำตาลให้เราอมหวานหวานเปรี้ยวๆไอ้น้ำตาลนี่มันทำให้เราอ้วนได้ถ้าลองเลือกดูแล้วกันที่มี500 มิลลิกรัมแล้วมีไหมมีขายไหมคะวิตามินซีเนี่ยลองดูนะครับลองหาผมเคยหาได้แล้วหลังๆนี่ก็ไม่เห็นละมีแต่1,000 มิลลิกรัมบริษัท9อมีไหมของคุณหมอสุวัตน่ะอะไรนะครับบริษัทไอ้เนี่ยค่ะของคุณหมอสุวัตน่ะมีไหมของตอนนี้มันใส่น้ำตาลทั้งนั้นเลยครับมีไหมไอ้ที่500 มิลลิกรัมน่ะมีไหมคะของผมมี1,000 มิลลิกรัมมี1,000 มิลลิกรัมพันมิลลิกรัมถามว่ากินได้ไหมได้แต่ว่าให้รู้ว่าพันหนึ่งที่เรากินไปอีก2 ชั่วโมงมันขับออกมาหมดเม็ดหนึ่งมันตกเกือบ10 บาทแล้วเนาะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เนาะมันเกิดประโยชน์ครับแต่ว่าอาจารย์หมอประเวศเคยบอกว่าพวกแกเนี่ยทำให้คนไข้มีปัสสาวะแพง ใช่ไหม ก็คือทาน10 บาทเอาไปใช้ได้5 บาทอีก5 บาทปัสสาวะออกมาหมดแต่ว่ามันก็ตอนนี้เรามี1,000 มิลลิกรัมเนี่ยเราจะทำยังไงเนี่ยเราซื้อมาแล้วเนี่ยก็ทานไปครับไม่เป็นไรครับแต่ให้รู้ว่าอย่างนี้ฮะถ้ามันจะไม่ได้ประโยชน์มากกว่าที่หมอแนะนำมาเนาะพอมันอยู่ในเลือดมันเกินมาขับปัสสาวะออกมาหมดครับคือไม่มีอันตรายแต่ว่ามันแพงปัสสาวะแพงโอเคใช่ไหมพูดนินทากันนะพวกที่เขารับประทานดื่มฉี่เป็นโอสถอะพวกที่ได้ประโยชน์ถ้าก็วิตามินซีออกมาเขากินเข้าไปคืนใช่ไหมค่ะเออโอ้ขอบคุณค่ะครับผมได้รู้จะได้เลิกแบบสับสนบางหนังสือเล่มนั้นอ่านแล้วจะมีสับสนอีกหลายอันนะแล้วก็มาคุยกันครับค่ะค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับเนี่ยพอดีกำลังพูดถึงก็มาเลยก็ดีครับหนังสือเล่มนี้ครับความจริงหนังสือเล่มนี้ดีแต่ว่ามีข้อชวนสงสัยอยู่หลายอันแล้วก็ต้องทำให้ประจักษ์ซะให้รู้ซะวิตามิน B คอมเพล็กซ์เนี่ยกินแล้ว
ถ้ามันเกินความจำเป็นร่างกายขับออกมาหมดนะครับแต่วิตามินที่ละลายในน้ำมันมีวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน A E D K นะฮะพวกนี้ละลายในน้ำมันนะเอ้ยวิตามิน D ไม่ใช่วิตามิน K น่าจะใช่นะเอามาเดี๋ยวสับสนใหญ่เอา A กับ E แล้วกันครับเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำมันซึ่งถ้าเรากินไปเท่าไหร่มันก็จะไปสะสมอยู่ในเซลล์ไขมันหมดแล้วครับแล้วมันมีพิษได้ถ้ามันสะสมมากเกินไปเช่นวิตามิน A เนี่ยถ้าเราขาดเราจะมีพอพบค่ำเราจะมองไม่เห็นคือเขาเรียกว่า night blindness จะตาบอดตอนกลางคืนนะแต่ว่าถ้าหากเรากินไปมากๆทีนี้มันไม่ใช่ night blindness มันทำลายตาเลยครับทำให้ตาบอดได้เลยตกลงการกินวิตามินละลายในน้ำมันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยทางเหล่าเภสัชทั้งหลายเขาจะแนะนำให้รับประทาน5วันหยุด2วันจะเป็นอย่างนี้เลยครับหรือถ้าจะทานวิตามิน A ก็ให้รับประทานในรูปของเบต้าแคโรทีนคือเบต้าแคโรทีนนี่พอรับประทานเข้าไปอยู่ในตับนะครับถ้าร่างกายอยากได้วิตามิน A ตับก็จะเปลี่ยนเบต้าแคโรทีนให้เป็นวิตามิน A ตกลงมันจะไม่มีอาการออกมาเป็นพิษได้เพราะร่างกายจะใช้เมื่ออยากได้แต่วิตามินอ e ีเกินมีปัญหาครับนะครับวิตามินอ e ีนี่ถ้าเกินมามีปัญหาเพราะฉะนั้นรับประทานวิตามินอ e ีก็คงใช้หลักเดิมคือ5วันหยุด2วันส่วนมากผมก็จะแนะนำว่าให้รับประทานหยุดเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่ลืมนะครับก็อย่างนี้วิตามินซีเนี่ยครับถ้าหากเราดูในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งสำหรับคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสัก4แล้วกันอันนั้นท่านจะได้รับประทานวิตามินซีสูงมากเพราะว่าดร.เกอร์สันใช้วิตามินซีเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ยับยั้งการเจริญการลุกลามของเจ้าเซลล์มะเร็งก็คือทฤษฎีที่เขาพยายามอธิบายก็คือว่าเจ้าวิตามินซีเนี่ยครับเป็นตัวที่สร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันโดยเฉพาะไปสร้างไกลโคอะมิโนไกลแคนไอ้ตัวนี้ครับจะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไม่ให้เซลล์มะเร็งมันทะลุกระจายไปตามเส้นเลือดนะครับอันนี้แต่ทีนี้เวลารับประทานคือดร.กระสันจะทำให้มีวิตามินซีอยู่ในเลือดตลอดเวลานะครับประมาณ2กรัมตลอดเวลาก็คือปัสสาวะออกไปกินใส่เพิ่มกินใส่เพิ่มอย่างนี้ครับพอมาถึงตรงเนี้ยท่านก็อธิบายต่อว่าแล้วเพื่อรักษาเจ้าไกลโคมิโนไกลแคนให้มันอยู่ดีๆเนี่ยจะไม่ทานสับปะรดเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันก็จะสร้างให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ตัวหนึ่งคือไฮยาลูโรนิเดสตรงนี้ครับเอนไซม์ตัวนี้จะไปละลายไกลโคอะมิโนไกลแคนทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มันนิ่มลงนะครับจะทำให้เซลล์มะเร็งสามารถทะลุออกมาแล้วแพร่ไปตามกระแสโลหิตคือทำให้มะเร็งมันก้าวหน้าไปได้อย่างนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไปอธิบายกับหมอแผนปัจจุบันเขาก็จะเอาตัวเลขสถิติมาว่าไม่มีประโยชน์เลยที่ใช้วิตามินซีอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้บอกไม่มีประโยชน์ก็เป็นไปตามทฤษฎีแต่ว่ากินวิตามินซีแล้วทำให้เลือดข้นไม่ใช่ครับเพราะยังไงร่างกายมันเอามาหมดแล้วครับถ้าเกินเมื่อไหร่นะก็เป็นกลไกของการรับประทานวิตามินละลายน้ำก็เวลาใส่ก็ใส่น้อยๆก็พอเพราะถ้าเกินเมื่อไหร่มันจะขับออกหมดนะฮะวิตามินซีที่ไลนัสพอลลินแนะนำนะสำหรับป้องกันหวัดเขาให้วันละ2กรัมนะครับก็1กรัมก็ทำความจริงสมัยก่อนมันมี500มิลลิกรัมที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลผมก็มาดื่มแบ่งรับประทานนะทุก2ชั่วโมงแต่ทีนี้พอมันไม่มีก็1กรัมผมก็แบ่งเป็นเช้าเที่ยงนะครับอย่างเงี้ยก็เพื่อป้องกันหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คนที่เขาบอกว่ากินแล้วมันป้องกันได้ก็มีคนบอกกินแล้วมันเฉยๆก็มี
แต่คนที่กินแล้วเลิกกินคือกินแล้วปัสสาวะบ่อยมากก็คือตัวเขามีวิตามินซีเยอะพอกินซีเข้าไปมันขับออกมาเป็นฉี่ครับนะสังเกตดูหน่อยแล้วกันก็มาเล่ากันต่อว่าเจ้าหนังสือเล่มนี้ครับ42โรคที่ท่านเป็นอย่าไปเที่ยวหาหมออะไรเงี้ยครับปล่อยไปเฉยๆดีกว่าแล้วต้องพิจารณาแล้วระมัดระวังนิดนึงผมเห็นด้วยกับการพึ่งพา ความหาหมอความเข็นที่2ของหมอนะ second opinion แต่ในบางโรคบางอย่างที่มันต้องฉับพลันทันทีเนี่ยนะ บางทีไม่ทันหรอกครับก็ต้องรีบนะแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีครับระหว่างที่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยท่านพยายามบอกว่ามะเร็งเนี่ยมาตรวจคัดกรองตั้งแต่แรกๆถ้าพบแรกๆเนี่ยมารักษาหายได้โดยเฉพาะมะเร็งที่ปากมดลูกครับนะครับเวลาไปเนี่ยหมอก็เรียกว่าทำแป๊บสเมียร์นั่นนะถ้าตรวจพบตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยเรียกว่าไม่ต้องผ่าตัดเลยหมอใช้วิธีตัดนิดเดียวครับแล้วจากตัวเลขเนี่ยตัดแล้วมะเร็งปากมดลูกไม่มีเลยถ้าเจอในระยะนั้นนะเพราะฉะนั้นส่วนมากเดี๋ยวนี้หมอมักจะชวนสาวๆทั้งหลายตรวจทำแป๊บเสมียเพราะว่าถ้าเจอแล้วมันสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ถ้าปล่อยเนิ่นไปสัก 3-4 เดือนแค่นั้นนะครับหลังจากมันฝังตัวที่ปากมดลูกแล้วเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อของมดลูกทีนี้เรื่องมันมาเยอะเลยครับอาจจะต้องฝังแร่อาจจะต้องตัดอะไรต่ออะไรเรื่องราวพวกนี้เยอะมากหมอแผนปัจจุบันเขาถึงบอกว่าถ้าตรวจเจอตั้งแต่แรกๆก็ดีทีนี้มาถึงตรงนี้เลยครับมาเจอนักธรรมชาติบำบัดก็ต้องดูซะหน่อยนะครับว่านักธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขามีความรู้สักแค่ไหนความรู้เนี่ยเอามาจากไหนคิดเอาเองหรือฝันเอามีนะครับเยอะเลยก็จะมีหลายๆท่านรวมทั้งของฝรั่งก็มีที่ต่อต้านการใช้เคมีต่อต้านการผ่าตัดต่อต้านการฉายแสงแล้วก็อ้างว่าเขาสามารถทำให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งอย่างเนี้ยหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องฉายแสงอันนี้ท่านต้องคิดอีกทีนะครับคิดอีกทีแต่ถ้ามาปรึกษากันที่ชมรมคนรักสุขภาพ79อส่วนมากก็จะได้รับคำอย่างนี้เลยครับถ้าหมอแผนปัจจุบันรับรักษาให้เคโมให้ผ่าตัดให้ฉายแสงนับว่ายังโชคดีผมนับว่ายังโชคดีก็คืออะไรคือแพทย์แผนปัจจุบันเวลารักษาคนไข้อะเขาจะมีเขาเรียกว่า profit list ครับมันเสี่ยงอะรักษาอะไรมันก็เสี่ยงทั้งนั้นอะแต่ถ้าเสี่ยงแล้วมันมีผลได้มากกว่าเสียเนี่ยหมอก็จะลุยล่ะนะครับทีนี้การลุยของหมอเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีโอกาสได้หายยังอยู่ในโลกนี้อีกหลายหลายปีแต่ว่าบางท่านไม่เอาเลยไม่เอาจะมารักษาทางธรรมชาติบำบัดก็ว่ากันทีนี้ธรรมชาติบำบัดในกรณีของเรานะชมรมคนรักสุขภาพ79อเนี่ยเราก็ยืนยันตัวเลขสถิติที่ทางเกอร์สันสถิตอินสติทิวที่เขาดูแลรักษาแบบการใช้อาหารเนี่ยนะเขาเรียกโภชนาการบำบัดร่วมกับการทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นตั้งแต่การกินน้ำแยกกาก13แก้วการอาบแดดการอาบแช่น้ำร้อนสลับเย็นการนวดน้ำเหลืองก็ไปจนถึงการทำสมาธิทำให้จิตใจสงบเลื่อยไปจนถึงการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟทั้งหมดเนี่ยเป็นขบวนการที่ดร.เกอร์สันพัฒนามาเข้าปีนี้80ปีแล้วครับก็เขาก็มีรายงานคนที่สามารถอยู่มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเกิน5ปี10ปีเป็นจำนวนที่เอามาอ้างอิงได้นะแต่ของเราเราไม่อ้างอิงครับเพราะว่าท่านมาก็มาว่ากันแล้วเสร็จแล้วถ้าใครมาชมรมคนรักสุขภาพ79อจะเห็นว่าส่วนมากเราก็จะแนะนำท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตัวตามหนังสือคู่มือที่ทำอย่างนั้นแหละครับ
พราะว่าท่านเป็นหมอท่านเองท่านรักษาตัวท่านเองท่านได้แต่ว่าเราก็ไม่เหมือนกับอีกชุดนึงที่สุดโต่งเลยนะครับห้ามใช้เคมีห้ามผ่าตัดห้ามอะไรต่ออะไรตรงนั้นนะครับแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะบอกว่าปล่อยตัวให้โรคลุกลามมาถึงขนาดนี้แล้วก็มาในอยู่ในมือเขาซึ่งยากบางคนจะผ่าตัดต้องให้เคมีก่อนเพื่อให้เจ้าเนื้อมันยุบลงมาสักหน่อยแล้วค่อยผ่าตัดฮะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไอ้นั่นแต่ว่าธรรมชาติบำบัดบางท่านท่านก็บอกว่าเนี่ยไปให้เคมีทำให้ภูมิต้านทานมันลดลงกว่าจะเอาภูมิต้านทานขึ้นเพื่อจะรักษามะเร็งไม่รู้จะทันหรือไม่ทันนะอย่างนี้ครับท่านก็ต้องใช้การวินิจฉัยดูของท่านผมได้ตัวเลขตัวหนึ่งมาแล้วผมตกใจทั้งหมดต้องรักษากี่แสนกี่แสนต้องจ่ายล่วงหน้าก่อนเท่านี้เท่านี้ใน3เดือนแล้วก็6เดือน9เดือนนะครับเรามองแล้วก็เออจะให้ผมบอกตรงๆผมก็ไม่พูดไม่ได้นะคือแพทย์แผนไทยเนี่ยเขามีกำหนดมารยาทกันไม่พิจารณาแพทย์คนอื่นนะครับไม่พิจารณาแพทย์คนอื่นแล้วไปแย่งลาภของเขามารักษากับผมที่ผมเก่งกว่าอะไรเงี้ยพูดไม่ได้แล้วห้ามหมดก็พอมาถึงตรงเนี้ยมาถึงที่ตัวเลขทั้งหลายเนี่ยเราก็มองโอ้โหนะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็มาเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งใช้ชื่อผมได้ชื่อหนังสือนะครับเมื่อกี้คล้ายๆครับคล้ายชื่อหนังสือคืออย่าให้หมอฆ่าจะเชื่อผมเถอะมันวางตลาดมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นวิวาทะในสังคมมากมายเผอิญคราวนี้ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นหมอซะเองเป็นหมอที่ญี่ปุ่นแล้วได้รับรางวัลซะด้วยในนั้นนะครับเวลาอ่านเราต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากๆใครอ่านแล้วผ่านเลยเนี่ยก็จะยุ่งมากเลยผมได้รับข้อมูลจำนวนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาโดยเฉพาะทางโรงพยาบาลทางหมอเขาหมอโดยเฉพาะหมอที่รักษามะเร็งเนี่ยส่วนมากหมอพวกนี้เขาจะหงุดหงิดง่ายนะขอประทานอภัยนะหงุดหงิดง่ายกับคนไข้ที่เอาอินเทอร์เน็ตไปสอบถามหมอแล้วหมอจะหงุดหงิดยังไงครับถ้าไปเอาอินเทอร์เน็ตที่มาจากธรรมชาติบำบัดที่ต่อต้านการใช้เคมีการใช้การผ่าตัดการใช้รังสีเนี่ยหมอก็จะนึกในใจหรือบางทีพูดออกมาตรงถ้าไม่ศรัทธาผมมาหาผมทำไมผมมีคนไข้ที่เข้าคิวรอการรักษาบำบัดเยอะนะครับมาคุยกับท่านเป็นชั่วโมงแล้วมันไม่ได้อะไรเพราะท่านตั้งอินเทอร์เน็ตมาอยู่ในใจแล้วว่าท่านจะไม่เอามาทำไมอันนี้คือปัญหาแล้วคนที่ได้รับคำถามจากหมออย่างนี้ก็บางทีก็โกรธหมอด้วยนะก็ฉันกำลังมาปรึกษาอยู่นี่ไงแต่ปรึกษาแล้วข้อที่ท่านเอาจากอินเทอร์เน็ตมาหรือเอาจากเนี่ยโดยเฉพาะหมออย่าให้หมอฆ่าคุณเนี่ยถ้าตรงนี้ถามคำถามไม่ดีเนี่ยมันทำลายน้ำใจกันจริงๆครับในผมก็กลางๆอ่ะนะแต่เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่แรกที่พิมพ์ออกมาเลยก็พบว่ามันมีหลายๆอันที่จะต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างมากแล้วบางทีก็จะมีเครื่องหมายคำถามกับการรักษาของหมอญี่ปุ่นเพราะว่าหมอท่านนี้ได้รับรางวัลเลยนะก็อย่างนี้ครับมาว่าเวลาเราอ่านหนังสือเราจะเชื่อไหมโดยเฉพาะคนเขียนเป็นหมออย่างที่ผมเคยเรียนนะครับเป็นไปไม่ได้ที่หมอสามารถจะรอบรู้ทุกอย่างหมดเป็นไปไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะเรื่องยาเนี่ยยาก็ตัวก็คือฟาร์มาโคโลจีนะครับเภสัชเรียนฟาร์มาโคนี่อย่างน้อย3ปีเพื่อจะมาดูแลยาโดยถ้าในอเมริกาที่เขาใช้เภสัชเป็นเนี่ยนะ
ขาก็เรียกว่าเป็นผู้ปรึกษาทางยาดักคอนซัลแทนต์แต่ในประเทศไทยมันผมดูมันกลับหัวกลับหางนะเภสัชกรหลายหลายท่านจะใช้ยากลับไปถามหมอนะจริงๆครับเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ทำให้เรานึกสงสัยนึกสงสัยในระบบการศึกษาของประเทศไทยแล้วการใช้เภสัชในประเทศไทยแทบผมว่าไม่มีนะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะครับเชิญครับเวลานี้นะฉันนะเป็นนิติดวงแล้วมันพูดออกมาแล้วอะฮะอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดแล้วค่ะปูดแล้วกดมันกลับไปคืนไหมครับไม่คืนค่ะไม่คืนเนี่ยให้ผมแนะนำผมว่าไปหาหมอเดี๋ยวนี้เขามีเขาไม่ต้องผ่าตัดเขาใช้ยางรัดแล้วมันหลุดเองอะครับค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันระคายเคืองเดี๋ยวมันไปถูกกางเกงบ้างอะไรบ้างบางทีเดี๋ยวมันเลือดไหลอะนี่ก็เลือดไหลหน่อยๆจ้ะต้องใช้เพิ่มลองโอ้ยอย่างนี้ไปหาหมอเถอะแล้วก็หายทรมานเลย3 วัน 3 วันหมอจัดการอยู่3 วันเรียบร้อยเลยครับอ๋อโอ้ยบางทีนะมันชันๆหน่อยๆด้วยโอ้โหอย่างงี้รีบไปครับอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดจ้ะต่างจังหวัดใช้30 บาทรักษาทุกโรคได้ครับใช้ได้เลยฉันไม่ได้ถ้ากินยาที่ของหมอป้อมป่วยนี่ที่เขาประกาศตาตัดที่เป็นขวดๆนะคือมันถ้ามันหัวมันออกมาแล้วมันไม่กลับคืนละครับไปตัดมันออกเถอะทรมานมันเปล่าเนาะนะครับเอาอย่างนั้นนะจ้าขอบคุณมากมากค่ะครับผมครับผมเนี่ยฮะรายการเราก็พอมันถึงที่จะต้องผ่ามันก็ต้องผ่าเวลาจะรัดสายยางก็ต้องรัดสายยางคือฤทธิ์ดวงทวารเนี่ยในระยะที่3เนี่ยหัวมันออกมาแล้วกดแล้วไม่คืนเข้าไปนะครับกดแล้วไม่คืนเข้าไปนี่ดีที่สุดก็คือไปเอามันออกนะเอามันออกการรักษาสมัยนี้ทันสมัยมากครับอาจจะอยู่โรงพยาบาลคืนนึงหรือไม่ได้อยู่เลยกลับบ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หมอก็มาดูแลสอนเราล้างนะครับนั่งแช่ด่างทับทิมอุ่นๆอะไรเงี้ยครับสัก5 วันก็หายเป็นปกติละเราก็จะนึกโอ้ยรู้อย่างนี้ทำตั้งนานแล้วนะเวลาไปเที่ยวไหนก็สบายถ่ายก็สบายถ้าหัวฤทธิ์ดวงออกมาอย่างนี้ไปไหนไม่สะดวกอะครับเบ่งแรงก็เลือดไหลนะเอาอย่างนี้ก็พอเล่าให้กันฟังอะเนาะมาเล่ากันต่อว่า สำหรับรายการหนังสือที่อย่าให้หมอฆ่าคุณเนี่ยนะครับก็กำลังเป็นเรื่องที่ว่ากันคือหนังสือออกมาแล้วเนี่ยนะในวงการแพทย์อ่านแล้วก็ชักไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสะดวกนะว่าทำไมจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ว่ากันด้วยทฤษฎีหมอเองเขาก็เขียนด้วยทฤษฎีนะเวลาคนแปลเขาก็แปลกันอย่างว่ากันจริงก็ตรงไปตรงมานะใช่ไหมครับก็เวลาเราจะช่วยอะไรกันก็ต้องช่วยกันตรงๆสายซื่อทีนี้มันมีความรู้หลายความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแบบผมเนี่ยผมระมัดระวังมากเลยไอ้ที่ผมรู้มาเนี่ยเป็นผมเชื่อหรือมันเป็นความรู้จริงๆแล้วที่ไปอ่านเขามาเนี่ยเขารู้จริงไหมนะครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับผมอยากให้คุณหมอออกรายการไอ้ต่อมลูกหมากโตเนี่ยครับโอ้ทำไมเหรอมันโตฮะแต่แล้วเขาไปกินยาแล้วมันมีผลข้างเคียงมากเลยเรื่องเช่นว่าท้องผูกเวียนศีรษะไอ้ยาที่ใช้ก็คือหานอนโอแคทเนี่ยครับครับแต่นี้อยากจะถามคุณหมอว่าเอาไงดีครับเนี่ยคืออย่างนี้ยาเขาให้กินยังไงอ่ะให้กินโอ้โหกินติดต่อมาเป็นปีครับเนี่ย
กินกินครั้งละเท่าไหร่ครั้งละ1เม็ดก่อนนอนนะเออยาตัวนี้นะครับมันไม่ใช่รักษาเจ้าเนื้องอกเจ้าต่อมลูกหมากโตนะครับมันเป็นยาที่ทำให้กลางคืนเราปัสสาวะหนสองหนโอ้ครับครับมันเพราะฉะนั้นต่อมลูกหมากมันยังโตของมันอย่างนี้แหละโอ้ครับแต่ถ้าเราไม่กินมันก็จะปัสสาวะทั้งคืนถูกต้องครับพอเรากินอย่างนี้ครับอาการข้างเคียงของยาตัวนี้เป็นยาลดความดันครับเพราะฉะนั้นพอยาลดความดันเราก็จะมีอาการเวียนศีรษะถ้าเราลุกขึ้นเร็วๆถ้าเรารู้เชิงเขานะครับอย่าลุกขึ้นเร็วๆก็จะไม่เป็นหรอกครับก็หมอเขาไม่แนะนำมาอ๋อเราไม่ถามนะถามก็ดีแต่ผู้หมอนี่ท่านก็เป็นหมอเฉพาะทางโดยเฉพาะเลยนะฮะเป็นมาทางที่ฟังรายการคุณหมอก็เกี่ยวกับไอ้เรื่องความดันไขมันของมันนั่นน่ะผมขอถามอีกนิดถึงเถอะครับไอ้ที่ปกติเลยเนี่ยที่คุณหมอว่าเนี่ยเนี่ยผมไปตรวจมานี่แต่ก็ผมก็เป็นนะกินยาอยู่นะฮะแต่ว่าก็กินยาอยู่ไอ้ยาลดไขมันนี่ก็กินในลิวาโลเนี่ยครับครับตัวนี้จะครับเสร็จแล้วก็หลังจากกินอยู่แล้วก็ไปตรวจเนี่ยฮะครับมันก็ยังอยู่ที่ไอ้ไขมันเนี่ยนะอยู่ที่206ตัวดีตัวไม่ดีตัวดีฮะเพราะเดี๋ยวเนี่ยคอเลสเตอรอลฮะคอเลสเตอรอล206นะครับมันเดี๋ยวก่อนครับคอเลสเตอรอลมันมีคอเลสเตอรอลรวมเขาเรียกตัวต้อคอเลสเตอรอลครับเนี่ยตอนนี้ไอ้แลบนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเรียนคุณหมอทราบนะฮะลองอ่านมาคอเลสเตอรอล206แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์62ไตรกลีเซอไรด์62 62.99 ก็ถือว่า63ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ LDL นี่123ครับ123 LDL SDL เท่าไหร่ไม่มีครับเนี่ยผมอ่านเมื่อกี้ก่อนจะถามคุณหมอไม่รู้มันบ้าบอไงแหละเนี่ยไม่มีนี่ทุกอย่างมีหมดเว้น SDL ไม่มีคืออย่างนี้ครับเราได้ค่า LDL มาแล้วก็ไปคำนวณให้เป็น SDL ได้ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอากลับไปเขาบอกว่าเฮ้ย SDL เท่าไหร่เดี๋ยวเขาคำนวณให้ไม่ต้องเจาะเลือดหรอกครับอ๋อครับ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 ผมฟังคุณหมอเนี่ยกำลังฟังอยู่เนี่ยนะแต่มาทางนี้ก็ฟังก็ไม่ค่อยทันตอนนี้เดี๋ยวไอ้เรื่องตอบลูกหมาก็ต้องว่าไปง่ายนะหมอเนาะต่อมลูกหมากมันอยู่กับตัวช่างมันเถอะผมเรียนให้จริงๆต่อมลูกหมากเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เนื่องจากเขารู้ถ้าสมมติว่ามันจะเป็นมะเร็งนะครับเป็นไปแล้วมันจะเป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกว่าจะตายนะ10-15ปีนู่นถ้าเราเป็นตอน70เราตายก่อนเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนาะครับครับแต่นี่ผมก็ตอนนั้นฟังก็ท่านพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินที่อยู่เมืองการนะฮะครับท่านก็เสียชีวิตด้วยมะเร็งต่อมลูกหมากอายุ85ปีเออนั่นแหละแต่นี่กับผมก็83เต็มแล้วนะครับเนี่ยจะดูแลหรือก็คอยประคับประคองอะไรอย่างเงี้ยไม่ท่านไม่ได้เป็นถ้ามันเป็นมันเป็นแล้วก็ใช่ที่หมอผมไม่เป็นแต่ที่มันรำคาญตอนที่ว่าถ้าเราไม่กินในปัสสาวะเรียราดถูกต้องไหมครับเราก็กินเจ้านี่แหละ1เม็ดก่อนนอนแล้วก็ปัญหามันมีอยู่พอกินแล้วเนี่ยนะฮะไอเวียนหัวเนี่ยโอเคครับเวียนหัวค่อยๆลุกไม่เวียนแต่นี่โอ้โหเขาบอกมันก็ไม่เป็นแต่ผมเป็นกับท้องไม่ครับอุจจาระมันจะผูกมากเลยอ่ะผูกไม่ใช่ยาระบายครับผูกเนื่องจากยาระบายแผลโบราณช่วยได้ไหมเรื่องผูกเนื่องจากอายุเรามากขึ้นถูกต้องกดที่ในกระเพาะเรามันก็หย่อนยานครับมันย่อยอาหารไม่ได้ครบมันก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อครับทีนี้เราจะแก้เราก็กินผักมากขึ้นกินข้าวกล้องครับแล้วก็เอาน้ำลายเป็นยาครับทำยังไงก็คือเคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนครับแล้วก็เดินให้คลำไส้ทำงานเวลา20นาทีครับ3เดือนท่านก็ถ่ายตามปกติแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่า ก็มันยังไม่ออกทีนี้ผมก็ไปปรึกษาเภสัชเขาที่ร้าน เขาก็เป็นเภสัชทางคุณหมอนะเขามียาตวงฮะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรนะครับครับเขาเรียกว่ายาระบายชื่อแล็กซัสเออ
แต่กินแล้วมันก็ไม่มันระบายดีมากเพราะว่ากินวันละเม็ดแค่นั้นเองปกติเขากิน2เม็ดถึง4เม็ดแต่ถ้าผมจะใช้สักเม็ดเดียวเนี่ยเขาก็บอกไม่เป็นไรเป็นสายเขาก็รับรองว่างั้นน่ะเราก็ใช้ได้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราก็ติดยาถ่ายครับก็ใช่สิครับปัญหาไปอยู่ตรงนั้นเองทีนี้เพียงแต่เขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าเขากล่าวว่าเราติดยาถ่ายสักอีก5ปีถึงจะติดยาถ่ายใช่ไหมครับเรากว่าจะเดือดร้อนเรื่องติดยาถ่ายเราอาจจะสวัสดีไปแล้วแหละก็83แล้วนะครับ83อีก5ปีก็88แล้วเนาะโอ้ไม่อยู่แล้วโอ้โหอีกสักปี2ปีก็พอ เดี๋ยวนี้ผมดูรายการของนี่ไม่ความว่าเป็นทีเดียวของท่านพลเรือเอกบรรณวิชัยใช่ไหมเนี่ยครับผมแล้วก็ผมก็ติดตามมานานในชุดนี้ครับก็มีแต่วันนั้นที่มาคุณหมออะไรจะไปหาอากาศพลอากาศตีนะฮะครับผมท่านก็พูดดีแล้วที่ผมคิดถึงอยากเห็นจริงๆคือท่านพลเอกปีชาครับยังอยู่ในทีมเดียวนี่หรือเปล่าครับเนี่ยบางทีท่านก็มาบางทีท่านก็ไม่มาโอ้โหในพอฟังคุณหมอพูดที่ผมพอใจเพราะคุณหมอพูดแบบตรงๆอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็แนะนำดีไม่เดี๋ยวครับจะว่าอย่างงี้แล้วก็เอาละเดี๋ยวมีปัญหายังไงก็เดี๋ยวต้องว่าไปก่อนแล้วก็ไอ้ตอมลูกหมาก็ต้องกินไปอย่างนั้นนะตอมลูกหมาอยู่กับตัวคืออย่าไปทำอะไรมันมากครับตอนนี้ยังทำงานดีอยู่ไม่แล้วเห็นหนูมันยังไม่จับบางครั้งเนี่ยบางครั้งรู้สึกวนปัสสาวะออกยากหน่อยออกยากก็ออกยากจดไว้เลยครับครับแต่หมอเฉพาะทางที่ท่านตรวจเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ใช่มะเร็งรักลุงผมไม่ใช่มะเร็งมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ทีนี้ปัสสาวะยากหน่อยผมแนะนำให้ครับเอาผักบุ้งจีน10ต้นใหญ่หน่อยนะครับก็ตัดเป็นท่อนๆครับแล้วก็ใส่น้ํา3แก้วต้มให้เหลือ1แก้วครับเอาน้ำออกมาใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะดื่มก็ปัสสาวะสบายแล้วครับเอาละครับเมื่อกี้ฟังคุณหมอไปแล้วทันไหมทันไหมผักบุ้ง10ต้นผักบุ้งจีนนะครับเข้าใจนะครับใส่น้ำ3ต้มเหลือ1ครับเอาแต่น้ำมาใส่น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะครับนี่แหละครับเนี่ยกำลังจะพูดจะถามคุณหมอว่ามันอันนี้ที่พูดนี่ไม่ความไม่ไปออกทางไอ้โทรทัศน์ใช่ไหมครับเนี่ยออกอยู่ครับเนี่ยไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยออกไหมออกครับก็เป็นบุญน่ะเป็นบุญคนอื่นฟังก็เขาเดือดร้อนเหมือนเราก็จะได้ใช้ได้ด้วยไงใช่เมื่อกี้ที่หมอพูดในหนังสือที่ว่าหมอฆ่าคนไข้นะฮะโอ้ตอนนี้กำลังเป็นอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลยครับไม่ใช่ผมกำลังจะถามว่าผมก็เคยอ่านข่าวว่าไอ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเจนเนี่ยเขาโฆษณาจังเลยว่ากินแล้วจะดีจริงไหมครับหมอเป็นประจำนั้นไหมเอาใหม่เอาบอกว่าไม่มีอันตรายแล้วกันไม่มีอันตรายครับเพราะอย.เขาให้เลขมานี่แปลว่าไม่มีอันตรายโอเคครับแต่สรรพคุณไม่รู้อย่างเราที่เป็นไขมันในเลือดสูงแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มอันตรายให้ไหมถ้าเอาแผนปัจจุบันว่าเขาบอกว่าไขมันทุกตัวทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้หมดโอเคครับเอาแผนปัจจุบันนะเข้าใจครับครับผมเข้าใจครับอ๋อเนี่ยครับเนี่ยคุณหมอเราพูดอยู่นะครับผมก็คงจะต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะครับครับพรุ่งนี้มาออกสดอีกวันหนึ่งยังถามกันได้นะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเนี่ยเรื่องน้ำมันมะพร้าวจูนปั่นนี้ก็ยังเป็นวิวาทะกันอยู่ทีนี้ถ้าหากให้รับรองว่ากินแล้วมันปลอดภัยเพราะว่าอย.เขาให้อย.มาในลักษณะเป็นอาหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวยังไม่มีเจ้าไหนจดทะเบียนเป็นยาเลยเพราะฉะนั้นสรรพคุณของเจ้าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็เกิดจากคนที่เขากินไปแล้วเขาก็บอกว่าเขากินอย่างนี้ใครดูรายการของป้องป่วยจะเห็นว่ามีหลายท่านโทรมาว่ากินไปแล้วผอมลงอะไรเงี้ยนะครับนั่นเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับไม่ได้รับรองสรรพคุณด้วยรายการป้องป่วยแต่อย่างใดเดี๋ยวพบกับเด็กชายคายญี่ปุ่นวรคามผมเพศสัจกรสุวัฒน์สินสุวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับก็เวลาพวกเราจะไปที่ไหนต่างถิ่นต่างแดนนะครับพวกเราก็จะต้องถามทางเขาใช่ไหมครับวันนี้พวกเราจะมาสอนเขาว่ามิจิโอทาซเนโอพูดตามผมช้าๆนะครับมิจิโอทาซเนโอมิจิโอทาซเนโอ
นะครับก็ภาษาไทยก็จะเป็นถามทางกันเถอะภาษาอังกฤษก็คือ asking for direction นะครับสวัสดีครับ